ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่7ธันวาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเว้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะครับก็วันนี้ก็ต้องถือว่าหลายท่านนะครับก็คงจะหยุดพักผ่อน อยู่กับบ้านนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยนะครับในช่วงเทศกาลวันพ่อนะครับในช่วงวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านพ้นมาครับแล้วก็ต้องเชื่อว่าหลายๆคนเองได้มีโอกาสนะได้กลับไปหาคุณพ่อเพราะบางท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดหรือบางท่านเนี่ยเดินทางมาทำงานในกรุงเทพปีนึงเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้กลับไปนะไปกราบไหว้ท่านพาท่านไปทานข้าวสักครั้งนึงโดยเฉพาะปีนี้นะต้องบอกว่าตรงกับวันหยุดด้วยนะหลายคนถือโอกาสหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนวันนี้บางคนยังไม่ได้กลับเข้ามากรุงเทพเลยนะคะฉะนั้นนะคะบอกเป็นโอกาสดีๆนะ1ปีเราจะทำงานอย่างหนักแล้วเนี่ยกลับไปหาท่านหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้มีโอกาสกลับไปหาท่านเลยนะหรือไม่ได้มีโอกาสได้พาท่านไปทานข้าวอย่างน้อยๆเนี่ยโทรศัพท์นะไปบอกรักท่านนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคุณผู้ชายคุณพ่อเขาอาจจะมีความเขินบ้างแหละนะโดยเฉพาะเวลาไปบอกรักท่านท่านเขาก็จะอาจจะนิ่งๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยว่าเชื่อว่าลึกๆนะคะความรักของลูกที่มีต่อคุณพ่อหรือคุณพ่อที่มีต่อลูกเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ในเรื่องของครอบครัวจริงๆฉะนั้นลองสักครั้งหนึ่งลองบอกดูถ้าท่านเขินอายเนี่ยจริงๆให้บอกข้างในเนี่ยยิ้มเต็มที่เลยก็บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งกรุงเทพเองผมเชื่อว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีบรรยากาศกลิ่นอายความเป็นครอบครัวสูงมากที่เห็นนะฮะก็คือมีการพาคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นครอบครัวใหญ่ก็พาเป็นรับประทานอาหารหรือว่าบางคนก็จัดปาร์ตี้สังสรรค์ที่บ้านและอย่างที่มุ้ยบอกว่าพอดีปีนี้วันพ่อตรงกับวันหยุดแล้วก็มีวันหยุดชดเชยฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีๆคือบางครั้งบางคนอาจจะรวบยอดครับทุกปีที่ผ่านมาก็อาจจะถือโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านโดยเฉพาะคนทำงานต่างถิ่นฐานในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ปีนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีความสุขความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายิ่งเข้มแข็งมีความแข็งแรงเนี่ยมันจะทำให้เรามีหัวจิตหัวใจมีกำลังใจที่ดีในการที่จะเขาเรียกว่าต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เราประสบพบเจอในชีวิตนะฉะนั้นก็อย่าเพียงให้ความสำคัญแค่ในช่วงเทศกาลวันพ่อหรือวันแม่เท่านั้นไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเราสามารถที่จะสานสัมพันธ์ได้การติดต่อสื่อสารทุกวันนี้ไม่ใช่ได้ยินแค่เสียงนะครับเห็นภาพนะกันแบบเป็นเรียลไทม์เลยก็ขอให้ทำโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับบุพการีเนี่ยมีเวลาดูแลมีเวลาที่จะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยผมอยากให้ทำต่อเนื่องและสิ่งสำคัญก็คือถ้าคุณทำนะบริวารคุณน่ะหมายถึงลูกหลานของคุณเนี่ยก็จะเห็นสิ่งดีๆที่คุณทำแล้วก็จะกำหนดเป็นแบบอย่างอีกหน่อยเขาก็จะแสดงความกตัญญูต่อตัวคุณด้วยนะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะก็อยากจะให้สารแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจสำคัญจริงๆนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะเวลาเหนื่อยหรือว่าบางคนท้อเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับท่านหรือแค่ท่านถามแค่ประโยค2ประโยคแค่นี้เองเนี่ยมันทำให้ลูกๆอย่างเราทุกคนมีกำลังใจมากขึ้นนะฉะนั้นบอกว่าดูแลกำลังใจตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะหมั่นพูดคุยกับท่านบ้างนะหรือแม้กระทั่งอย่างน้อยๆเนี่ยได้พาท่านไปทานข้าวนะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันบางคนเขาถือโอกาสย้อนเวลาแบบเนี้ยเหมือนสมัยเราเด็กๆเด็กๆเราอ้อนคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะโตมาทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกๆยังไงก็ยังเป็นลูกๆตัวเล็กๆของคุณพ่อคุณแม่อยู่เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นใครยังไม่มีโอกาสได้กลับไปไม่เป็นไรเดี๋ยวปีใหม่ใกล้ละอีกไม่กี่วันเองนะคะก็เตรียมตัวกันละกันปีนี้หยุดเยอะพอสมควรด้วยหรือแม้กระทั่งจริงๆบางคนอาจจะถือโอกาสนี้ให้ของขวัญนะให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่ตามช่วงเทศกาลความจริงก็มีอีกหนึ่งของขวัญดีๆนอกจากการแสดงออกถึงความรักแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงวัยขึ้นไปแล้วเนี่ยบางทีสุขภาพเราดูเองอาจจะไม่เห็นว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือดูแข็งแรงดีแต่การตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยความจริงอย่างน้อยสักปีละครั้งถึง2ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเนี่ยอยากที่จะให้พาท่านไปตรวจพอช่วงเทศกาลแบบนี้ตามสถานพยาบาลต่างๆก็จะมีแคมเปญดีๆที่น่าสนใจมีส่วนลดพิเศษนะหรือว่าซื้อ1แถม1
นะพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะให้ความสำคัญนะครับนะก็ฝากไว้ละกันหยุดเฉยๆแบบนี้นะคะขับรถขับราระมัดระวังใครที่อยากได้พักผ่อนอยู่รีบชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่นะคะก็จะได้ลุยกันทำงานกันต่อไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเปิดคอร์สไปเมื่อวันที่5ธันวาคมนี้เองนะคะสำหรับใครที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์แขนงต่างๆนะคะก็ไม่เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเป็นความชอบส่วนตัวของเราแล้วนะคะก็ยังต่อยอดเป็นอาชีพได้โดยเฉพาะเป็นแฟนรายการของ Miracle Channel หลายท่านได้มีโอกาสนะคะไปศึกษาโหราศาสตร์ค่ะที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะหลายท่านเลยถ้านับเป็นปีๆนี้ต้องบอกว่าแต่ละปีหรือว่าแต่ละคอร์สที่เปิดเนี่ยโอ้โหไปกันเยอะมากเหมือนเป็นอีกบ้านอีกหนึ่งหลังของทาง Miracle เลยก็สำหรับท่านที่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เรียนนะเปิดคอร์สทั้ง2สำนักงานนะครับช่วงคนที่ลงทะเบียนเรียนกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับก็เปิดคอร์สไปเมื่อวันอังคารที่1ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงนะครับสำนักงานใหญ่ของทางสมาคมหรือคนที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เปิดคอร์สวันแรกไปในวันที่5ธันวาคมที่โรงเรียนวัดใหม่อมตะรสเนี่ยใครที่พลาดการเรียนในวันแรกเนื่องจากติดภารกิจหรือเพิ่งทราบข่าวสารและมีความประสงค์อยากจะเรียนถามว่าถ้าสนใจจะลงทะเบียนเรียนสัปดาห์นี้ทันหรือไม่ตอบว่าทันนะเพราะว่าในช่วงวันแรกที่เปิดสอนเนี่ยของแต่ละวิชาก็เหมือนกันจะเป็นการแนะนำพูดคุยแล้วก็เป็นการปูพื้นในภาพกว้างๆนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะเรียนก็สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลรายละเอียดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ได้ยังทันครับ1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนแล้วก็จะมีการสอบวัดผลเหมือนกันทั้งหมดหมายเลขโทรศัพท์นี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ0891509909นะและ0961045299ค่าลงทะเบียนบอกว่าไม่แพงจริงๆเพียงแค่เรียนวิชาหนึ่งเนี่ยลงทะเบียนแค่ 3,000 บาทไม่นับตำรานะเพราะตำราแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเนื้อหาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะครับแต่ต้องถือว่าถูกมากเลย 3,000 ในบางทีเราไปเที่ยววันเดียวก็แทบจะหมดละแต่นี่จะเป็นวิชาความรู้อีกหนึ่งแขนงที่จะติดตัวเราไปได้ตลอดและสำคัญเหลือเกินก็คือมันจะใช้เป็นไกด์ในการนำทางชีวิตสิ่งไหนควรระมัดระวังจังหวะเวลาไหนดีควรที่จะใส่ความพยายามให้เพิ่มมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นและมีประโยชน์นะใครที่ไม่ได้เรียนสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ยังทันนะครับนี่แหละนะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะ2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้โทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนนะที่มีคำถามมีเรื่องราวดวงชะตาต่างๆอยากจะทราบอยากจะวางแผนตัวเองนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ท่านไหนต้องการตรวจสอบนะคะในเรื่องของลัคนาราศีบอกด้วยนะคะตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะคะสายต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนก็กติกาเช่นเดียวกันนะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494 1การลงทะเบียนขอย้ายเป็น1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้คุยกันให้ละเอียดมากขึ้นด้วยส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้ถึงจะประกอบการมงคลได้แต่ทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพราะวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันแรม12ค่ำเดือน12เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งจันทร์ที่7ธันวาคม2558จันทรคติการแรม12ค่ำเดือน12ปีมะแม่ครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ระวังคนที่คิดไม่ซื่อคนที่ไม่หวังดีไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่ในเรื่องของการถูกหักหลังเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบทั้งการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของงาน
สีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้คนที่ประสบปัญหามานานเนี่ยเหมาะสำหรับการล้างไพ่นะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยนะยอมเสียเวลานะครับส่วนเงินทองแนวโน้มยังดีอยู่ครับแม้ต้องทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถแต่หัวใจอย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นนะทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของปัญหาสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายน ขออภัยครับวันนี้เรื่องงานใช้คำว่าเหนื่อยกายหน่อยนะขาดแขนขาขาดบริวารคนคอยช่วยเหลือและในแง่ของคนที่ประกอบธุรกิจแบบเผชิญหน้าต่อสู้เนี่ยวันนี้อาจจะต้องสู้รบปรบมือกับคนที่เขามีความพร้อมที่เหนือกว่าส่วนเงินทองการลงทุนยังพอมีโอกาสได้ขยับขยายต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้คนที่มีคู่หาเวลาให้กันหน่อยก็จะดีนะครับคนที่คิดอยากจะมีคู่ขอให้เป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะขาดแขนขาบริวารสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับเน้นไปที่คนโสดนะความรักมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกับเรานะคำว่าช่องว่างระหว่างวัยก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องคำนึงถึงส่วนคนมีคู่วันนี้ยังและดูมีหลักฐานความมั่นคงครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าผลีผลามปัจจัยแวดล้อมถึงจะไม่เกี่ยวโดยตรงเนี่ยเช็คข่าวให้แน่งานก็ไม่น่าห่วงครับมีโอกาสได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะสุขใจเรื่องงานแต่หลักทรัพย์เงินทองต้องพึงระวังสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองชาวราศีพฤษภค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหยิบจับอะไรก็สำเร็จขอให้เชื่อครับความรักหัวใจคนรักพึ่งพาได้คนคิดมีคู่วันนี้ถ้าไม่ได้เลือกมากจนเกินไปก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักแต่เงินทองไม่ดีมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อการรักษาพยาบาลสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะสุขภาพพารานามัย1ราศีนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้กำกับดูแลทุกอย่างได้วันนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าดูภาพใหญ่นะดูนโยบายส่วนคนทำธุรกิจการค้าวันนี้ก็แค่ประคองไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มสัดส่วนการลงทุนแต่เงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์แต่จะเป็นในลักษณะของการเดินทางนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีแพลนจะโยกย้ายถิ่นที่อยู่ความรักหัวใจวันนี้อย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเตรียมสภาพคล่องไว้หน่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนความรักหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่เนี่ยต้องระวังการตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทนะการแย่งรักการนอกใจการทำในสิ่งผิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือไม่ก็ตามส่วนเงินทองก็อย่ามั่นใจเกินนะใครทักท้วงนะครับใครตักเตือนด้วยความหวังดีฟังไว้บ้างแม้กระทั่งเรื่องงานวันนี้ก็ดูเหมือนจะขาดโชคลาภนะในเรื่องของการทำงานครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ชาวราศีกันงานเขาบอกให้ติดชิ่งนะประคองตัวทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดพอแล้ววันนี้ไม่เหมาะกับการทำงานเชิงรุกวันนี้รับนะเป็นหลักอย่าทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนขอให้เชื่อในสัมผัสแรกนะถ้าข้อมูลถึงนะรู้สึกอย่างไรให้ตัดสินใจอย่างนั้นความรักหัวใจจะมีเรื่องราวที่ทำให้มีความมั่นใจกระชับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้อีกหนึ่งราศีนะครับที่ให้น้ำหนักในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับการเป็นผู้ใ
บริจาคก็ได้ช่วยเหลือก็ได้สร้างทานบารมีนะครับส่วนเรื่องงานต้องมีความเป็นมืออาชีพคุณทำอะไรก็แล้วแต่อย่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่เจอปัญหาอะไรนิดหน่อยก็ท้อแล้วไม่เอานะครับความรักหัวใจก็ถ่ายดีแม้โสดก็จะได้รับความสนใจจากต่างเพศสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในเรื่องของงานเสียเวลานิดหนึ่งการเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในการทำงานสำคัญเพราะมันจะมีผลต่อการตัดสินใจแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีโอกาสที่จะได้รายได้เสริมนะครับโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นการเป็นคนกลางการเป็นนายหน้าและกินส่วนต่างความรักหัวใจวันนี้มีระยะห่างให้กันบ้างจะดีครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมระวังรักสามเศร้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่3ฉะนั้นวันนี้คงไม่ใช่วันที่ดีสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่คิดอยากจะมีคู่นะครับส่วนเงินทองก็ให้ทำใจการสำรองจ่ายการแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ชิดมีโอกาสจะเกิดขึ้นส่วนงานวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานในเรื่องของชีวิตกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำและนี่คือภาพรวมนะคะของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินนะคะสุขภาพความรักเรื่องของโชคลาภหรือว่าตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาทาง SMS ได้นะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะส่งมาที่422-606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่2หมายเลขด้านหน้านี้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ